การที่มีกลไกกำหนดมาตรฐานสื่อมวลชนถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งจะเป็นกลไกกำหนดมาตรฐานและจริยธรรมรวมถึงการให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาการเสนอกฎหมายดังกล่าวถูกนำเข้าสู่การพิจารณาในสมัยของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความเห็นตามจริยธรรมสื่อมวลชนแต่การใช้เสรีภาพต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลพร้อมกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งที่จะมีผลให้เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนโดยไม่ให้ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่การใช้สิทธิดังกล่าวต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วยอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการกำหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อคุ้มครองเสรีภาพการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนและมาตรฐานวิชาชีพให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนอกจากนี้ยังกำหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนมีรายได้จากเงินที่รัฐจ่ายให้เป็นทุนประเดิมเช่นเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะและเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายให้แก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นรายปีไม่น้อยกว่าปีละ25ล้านบาทขณะเดียวกันยังให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วยกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจำนวน5คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนซึ่งสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิชาการสื่อมวลชนกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองผู้บริโภคและกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และที่น่าสนใจคือการให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสื่อมวลชนสำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หากมีผลบังคับใช้ก็จะถือเป็นกฎหมายในการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพวาสนาตระเกตรายงาน